ปิดท้ายด้วยคดีจินหลิงคดีตู้ห่าวจะจบยังไงชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ฟาดตำรวจแรงจับแพะไทยบังช้างจีนโอเคขยายความกันนิดหนึ่งต่อไปนี้คือสาระที่เราดึงมาจาก Facebook ของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์แกโพสต์ไว้ดังนี้นะครับแปลกประหลาดอันดับต้นๆจากเรื่องแปลกทั้งหมดของคดีตู้ห่าวคือนอกจากเหลือผู้ต้องหาคดีนี้เพียง6คนขอย้ำผู้ต้องหา6คนไม่ใช่เหลือฉี่สีม่วง6คนหนึ่งในนั้นคือการเอารปภ.ที่เฝ้าอยู่หน้าจินหลิงที่สมควรเป็นพยานมาเป็นเจ้าของสถานที่โดนข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังยัดเข้าคุกเสียด้วยแม้ว่าจะปล่อยออกมาในภายหลังนั่นหมายความว่าแทนที่จะได้พยานกลับจับคนบริสุทธิ์เข้าคุกตั้งข้อหาโง่ๆบังความผิดให้กับตัวใหญ่ลุกเป็นไฟทีเดียวตำรวจต้องอธิบายค่ะเป็นไปได้ไงไปจับรปภ.เฝ้าหน้าผับจินหลิงของตู้ห่าวให้เป็นเจ้าของสถานบริการมาตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของสถานที่เปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตเมื่อวานนักข่าวเอาไม้จ่อปากบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านบิ๊กโจ๊กก็ยอมรับนะครั้งแรกมีการเอาตัวรปภ.ผับจินหลิงมาดำเนินคดีในฐานะเจ้าของผับจริงจริงไปฟังบิ๊กโจ๊กเชิญค่ะประเด็นที่จับยามซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์มาเป็นเจ้าของผับจินหลิงเนี่ยข้อเท็จจริงมันมีตามที่คุณชูวิทย์ระบุไหมเป็นจริงครับนะในส่วนคืออย่างนี้ผมเรียนนิดนึงว่าในส่วนของจินหลิงเนี่ยนะครับต้องพูดนิดนึงว่าเป็นเรื่องที่ทางท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านเข้าไปที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกนะครับนะแล้วก็วันนี้นะคนที่จับมาเนี่ยก็คือนายธนบดีนะครับธนบดีเนี่ยวันนี้ก็เป็นพนักงานรปภ.นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นผู้ดูแลสถานบริการนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามข้อมูลนะครับทำไมถึงได้ไปจับกรณีอะไรฮะที่รปภ.คนนี้มาเกี่ยวข้องกับผับจินหลิงเป็นคืออันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าอันนี้รายละเอียดตรงนี้ต้องขอกรุณาถามท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าผมตอบไปเดี๋ยวจะไม่ตรงเพราะว่าอย่างนี้คือเรื่องนี้มันมีการเกี่ยวพันกันทั้งท็อปวันถูกไหมครับแล้วจิ้นหลิงนะแต่เริ่มแรกเนี่ยผมเนี่ยเข้าที่ท็อปวันพอผมจับท็อปวันเสร็จแล้วก็มาเกิดประเด็นจิ้นหลิงแต่มาที่ตั้งผู้จัดการตำรวจนครบาลนั้นเข้าไปนะฮะ เสร็จแล้วต่อมาก็จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนสืบสวนนะฮะโดยมีผมกำกับนะครับนะเพราะนั้นในวันแรกเนี่ยการรวบรวมพยานฐานณที่เกิดเหตุที่จิ้นหลิงเนี่ยเป็นหน้าที่ของนอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมอยากให้ถามนอนหนึ่งนะครับว่าเป็นประเด็นทำไมถึงไปแจ้งข้อหาที่กาดที่ยามนะทำไมถึงไม่แจ้งอันนี้ต้องถามนอนหนึ่งนะฮะเห็นไหมชัดค่ะจริงค่ะที่ชูวิทย์เปิดมาจริงค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะสังคมต้องดูแลคนที่ชื่อชูวิทย์ด้วยนะเอาข้อมูลแบบโอ้โหผมมีความรู้สึกว่าสังคมก็ติดค้างคนที่ชื่อชูวิทย์ตามสมควรชูวิทย์จะเป็นใครเคยทำอะไรมันก็ประเด็นหนึ่งแต่วันนี้มาเปิดข้อมูลแต่วันนี้สังคมต้องดูแลคนคนนี้แหละ